กำปั้นฟุ้งเตรียมปล่อยโฟโต้บุ๊ครับอยากเบรกงานเซ็กซี่เปิดอยากทำซิงเกิลเพลงเสนอผู้ใหญ่คาดปีนี้ได้ฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นแซ่บๆของหนุ่มกำปั้นมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันจ้าเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มรองคุณแซ่บอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงค่ะที่ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายให้เก้งกวางสาวน้อยสาวใหญ่ได้ฟินกันสำหรับหนุ่มกำปั้นบาซูค่ะล่าสุดเนี่ยแอบรู้มาว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะมีผลงานโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยจะแซ่บเด็ดเผ็ดถึงซวงสักขนาดไหนล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวหนุ่มกำปั้นที่งานสุขแอคทิวิตี้2016จัดขึ้นโดยสสส.ณอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยให้ฟังค่ะว่ากำลังจะมีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองจ้าคาดว่าประมาณเดือนหน้าเนี่ยได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีเร่งฟิตหุ่นออกกำลังกายบอกใช้เวลารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมานานถึง1ปีโดยมีพี่ใหญ่อมาศเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพให้ค่ะสำหรับรายละเอียดในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมเรื่องราวดีๆมีสาระเกี่ยวกับการออกกำลังกายอาหารการกินเพื่อสุขภาพหนุ่มกำปั้นยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าหลังจากปล่อยโฟโต้บุ๊กไปแล้วเนี่ยคงต้องขอเบรกงานถ่ายเซ็กซี่ไว้ก่อนค่ะแต่การันตีว่าภาพในโฟโต้บุ๊กเนี่ยแซ่บเด็ดแน่นอนค่ะถือว่าเป็นการทิ้งทวนเจ้าตัวแอบเปิดให้ฟังด้วยล่ะค่ะว่าภายในปีนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นซิงเกิลเพลงของบาซูอีกครั้งนึงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ที่ RS ค่ะรับว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้งานเพลงในแบบฉบับของบาซูเนี่ยค่อนข้างขายยากค่ะแต่ก็ยังจะคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะคือแนวแดนซ์เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มกำปั้นพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะก็ต้องเป็นยึดแนวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้าจะมีโฟโต้บุ๊กออกด้วยนะฮะก็คงต้องฟิตเตรียมรอโฟโต้บุ๊กครับผมคือโฟโต้บุ๊กเล่มนี้คือตั้งแต่ยังไม่ได้ใช่ตั้งแต่ทำก็จะปีนแล้วที่ถ่ายกับพี่ใหญ่ใช้เวลาเก็บเกี่ยวเรื่องประสบการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เสร็จละตอนนี้ก็เหลือจะแถลงข่าวก่อนช่วงซัมเมอร์นะฮะก็คงจะได้เจอกันอีกรอบก็มันก็มีข้อมูลที่เราจะต้องหาเพื่อให้คนซื้อเวลาซื้อเราไปอ่านเนี่ยได้ข้อมูลแบบว่าออกกำลังกายเป็นยังไงกินอาหารสุขภาพแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้ดูภาพแล้วจะเสียวกันอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบว่ามีสาระให้อ่านด้วยแล้วก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวข้อมูลประมาณเกือบปีแล้วฮะวิวฝาไหมก็มาแล้วมาให้สุดนะฮะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นผลงานเซ็กซี่ชิ้นท้ายๆแล้วล่ะอาจจะชิ้นท้ายแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ทำมาเยอะแล้วทั้งหนังทั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็สุดๆนะครับก็ถ่ายกับพี่ใหญ่ด้วยที่มาดิฟด้วยแล้วก็เอาเต็มที่นะฮะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเราจะทำอะไรมันก็ต้องมีจุดที่ทำให้คนสนใจนะครับอันนี้เราก็อ่ะในเมื่อเรามีร่างกายสุขภาพที่พร้อมหุ่นที่พร้อมแล้วก็จัดไปเดี๋ยวเราจะแก่และเหี่ยวกว่านี้เราอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้เห็นตัวเองอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยจากหนังเรื่องมาจัดเรื่องมาเรื่องนี้ก็ถือว่านำปั้นจะมาแนวดีแล้วตอนนี้ใช่ก็เหมือนจะทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เราชัดเจนแนวนี้แล้วเนาะแต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราถ่ายโฟโต้บุ๊กเราคงจะแบบเบรกๆพอเผาลงแล้วล่ะครับผมอาจจะไปเรื่องของงานด้านอื่นแล้วครับผมผมว่ามันก็เป็นงานหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราเฮ้ยมองย้อนกลับมาแล้วก็เก็บไว้ดูเป็นภาพอะไรเงี้ยเท่ๆอะไรเงี้ยครับผมอยากบอกว่าคุณอาจารย์นี่แรงพอสมควรคุณบอกว่าต่อไปกำปั้นคุณจะรับงานในแบบไม่รับแล้วไม่รับแล้วผมว่าไม่แรงไปกว่านั้นแล้วนะผมว่าต่อไปก็อาจจะแบบซอฟๆลงอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแสดงเป็นหลักนะจริงๆแล้วตอนนี้โฟกัสอยากจะเข็นซิงเกิลของบาซูมามากกว่าจริงเป็นคนชอบร้องเพลงมากกว่าคือแผนงานของซิงเกิลนี่ยังไม่พับไปยังไม่พับแต่ว่ามันทำยากครับพี่มันทำยากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าวงการเพลงสมัยนี้เนาะมันออกมาค่อนข้างที่จะออกมาแล้วแบบถ้าแป๊กมันก็เสียของอะคำว่าบาซูอะไรเงี้ยทุกคนก็เครียดซีเรียสเหมือนกันจะออกมาแต่ซิงเกิลตอนนี้เพลงประมาณ 7-8 เพลงที่แก้ไขกันแล้วเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะผมก็อยากจะออกอยากจะทำกันกับเดบี้กับพี่โจอี้ก็คุยกันอยู่ยังไงก็ควรจะทิ้งท้ายกันสักครั้งสักเพลง2เพลงก่อนที่จะจบกันไปก่อนที่จะมีครอบครัวอะไรเงี้ยก็พยายามไฟต์กันมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้มีความเป็นไปได้สูงแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของเพลงที่เสร็จแล้วเรื่องของตารางเวลาต่างๆที่วางเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นแดนเลยครับเป็นแดนก็ยังเถียงกันอยู่ว่าเราจะแบบอัพตัวเองให้มันเป็นแดนที่มันพัฒนาขึ้นหรือว่าจะทำให้มันเอาตลาดเอาใจตลาดลูกทุ่งต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไทยก็ชอบซึ่งจะบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพลงที่ดังในเมืองไทยก็จะเป็นเพลงแนวลูกทุ่งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาเป็นแนวตลาดแมสๆหรือเอาแนวที่เราชอบดีก็เป็นงานก็ยังเถียงคุยกันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
หนุ่มกำปั้นของเราก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าเดือนหน้านี้ได้เห็นโฟโต้บุ๊กของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะรับว่าหลังจากที่ปล่อยโฟโต้บุ๊กออกไปแล้วเนี่ยงานถ่ายเซ็กซี่เนี่ยคงต้องขอเบรกไว้ก่อนค่ะส่วนผลงานเพลงเนี่ยยังไงปีนี้เนี่ยก็ต้องตามลุ้นกันอีกทีนึงละค่ะว่าจะมีผลงานเพลงซิงเกิลปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันหรือเปล่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยส้มซ่าจะเอามาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้า Stop,